ครับสวัสดีครับขอเรียนครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์นะครับโครงการนี้ถ้าที่กทปสเราให้ทุนนะครับก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับก็คือเป็นทุนประเภทที่1ประจำปี2023นะครับเป็นไปตามมาตรา52เล็บ2นะครับเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆหรือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีฝาสนเทศนะครับซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็น CPU ของเบเกอร์นะครับว่าเราก็เห็นแล้วครับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วเป็นฝีมือคนไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าสามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นของต่างชาติที่นำมาใช้นะครับก็อยากจะให้ทางบริษัทนะครับได้ผู้ร่วมทุนเข้ามาโดยเร็วนะครับในส่วนของโครงการนี้ก็ในส่วนของคุณสมบัติของตัว CPU หรือตัวเบเกอร์โครงการบ้านไลฟ์เบเกอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟนะครับรวมถึงเป็นการรายงานผลการใช้ไฟซึ่งรายงานเหล่านี้นะครับก็เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตของตัวกิจการอย่างเช่นโครงการนี้นะครับก็สามารถพิจารณาได้ว่าไฟแต่ละตัวเช่นแอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่เดินเครื่องอยู่ไหมเครื่องใช้ไฟผิดปกติหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งมีประโยชน์ใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องจักรหรืออะไรเนี่ยถือว่าต้นทุนเหล่านี้ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับดังนั้นโครงการนี้นะครับก็ถึงถือว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะให้ต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับซึ่งนโยบายของทางกสช.เองหลายๆท่านผู้ใหญ่ก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าโครงการที่วิจัยออกมานะครับก็อยากจะให้นำไปต่อยอดขึ้นห้างนะครับไม่อยากให้ขึ้นหิ้งนะครับครับคือเรียนนะครับว่าทางกทปสเราเนี่ยมีภารกิจหลักคือเรื่องของการให้ทุนนะครับทุนเรามีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทุนประเภทที่1เป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนด้านโทรคมนะครับให้เข้าถึงนะครับโทรคมกระจายเสียงโทรทัศน์ด้านที่2ก็เป็นเรื่องของวิจัยและพัฒนานะครับเกี่ยวกับด้านโทรคมกระจายเสียงโทรทัศน์ด้านที่3เป็นเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆทุกวันนี้นะครับที่มีมาขอทุนเนี่ยเราอาจจะยังเป็นวงที่ยังไม่กว้างมากสิ่งหน่วยงานที่มาขอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในรูปของบริษัทหรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีการสนับสนุนทุนตรงนี้นะครับท่านสามารถดูได้จากทางเว็บไซต์นะครับก็คือwww.btfp.nbtc.go.th นะครับซึ่งในเว็บกทปสเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของขั้นตอนการให้ทุนมีคู่มือการขอรับทุนนะครับแล้วก็การกรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็มีอยู่นี้ครับรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับนะครับท่านสามารถศึกษาได้เราจะมีแบบฟอร์มในการกรอกสามารถศึกษาได้เลยนะครับเพราะว่าก็อยากให้กทปสเราเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการสนับสนุนทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งสัดส่วนเงินเนี่ยเราจะให้อย่างประเภทที่1ของปี64นะครับเราจะให้วิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 70% นะครับเฉพาะประเภท1นะครับดังนั้นเนี่ยการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนะครับขอบคุณครับ